คนบันเทิงเดือดซัดคนปล่อยเฟคนิวส์จัดฉากแกล้งตายบนถนนคิดได้ไงจัดฉากตายจากกรณีภาพคนตายริมถนนหรือแม้กระทั่งคลิปคนล้มคนนอนชักกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ว่าในรายกลุ่มมีคนกล่าวอ้างว่าภาพดังกล่าวถูกสร้างจัดฉากขึ้นมามีคนอยู่เบื้องหลังด้านพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสตช.กล่าวถึงกรณีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอที่เป็นข่าวปลอมนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา1425มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามมาตรา9แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับล่าสุดคนบันเทิงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อาทิกระติ๊บชวัญกรจิตใจต้องมืดดำขนาดไหนถึงคิดว่าคนตายคือการจัดฉากเอกซีซั่น5คิดได้ไงอ่ะหรือสมัยก่อนเป็นผู้กำกับมาก่อนผู้กำกับการเปล่าผู้กำกับหนังจัดฉากบ้าหรือเปล่าดีเจดาด้าแต่ละอย่างที่พูดมาจะดูถูกประชาชนไปถึงไหนบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์บุตรพรมไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากแกล้งตายในสถานการณ์ตอนนี้หรอกครับทุกคนอยากมีชีวิตรอดทั้งนั้นสงสารประชาชนบ้างอ๋อมสกาวใจจัดฉากคนตายคิดได้ไงคะเอาเรื่องความตายประชาชนมาคิดว่าเป็นเรื่องจัดฉากเฮ้อแย่ละ